คนตายเป็นทหารแล้วไปเจอกันที่ผับแห่งหนึ่งค่ะกระทบกระทั่งกันภายในผับหลังจากนั้นเนี่ยเสียงปืนดังขึ้นคนที่ก่อเหตุก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่ปรึกษากตตรคุณผู้ชมในสถานบันเทิงมันจะต้องมีกล้องวงจรปิดแต่วันเนี้ยเห็นบอกว่าไม่แน่ใจว่ามีใครมายกเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วไหมจุดใกล้เคียงกันค่ะบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ประมาณ3นัดในช่วงที่ยิงกันคือ4:00นะคะโดยเห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเราเนี่ยได้คลิปเหตุการณ์มาอีกอันนึงเป็นคลิปโทรศัพท์มือถือตอนประมาณ4:00เป็นจังหวะที่ยิงกันเสร็จแล้วแล้วก็ตะโกนบอกไอ้พันโดนยิงคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีกหนึ่งคนโดนลูกหลงด้วยคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์เขาบอกว่ากลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยมาเที่ยวกันแล้วก็ในพันหรือว่าจ่าสิบเอกอุโรจนพลเป็นใน10การข่าวกรมนักเรียนโรงเรียนทหารราบแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นไปกระทบกระทั่งอะไรกันไหมมันมีการทะเลาะกันอะไรไม่มีแค่เดินชนกันนี่แหละแค่ชนแฟนเขาแล้วก็ยิงไม่ได้มีเหตุอะไรครับก็อันตรายเขาเอาปืนเข้าไปในบ้านคนตายนี่เขาเดินยังเขาอยู่ยังไงตอนที่เขาโดนยิงเขาก็อยู่เขาเฉยเขาเต้นเขาโต้เขาเฉยแล้วเขาขยับแล้วก้นเขาไปโดนก้นกับแฟนผู้ก่อเหตุแล้วเขาก็ชักปืนจ่อหัวแล้วก็ยิงเลยชายไม่พูดอะไรเลยยิงเลยยิงจากข้างหลังยิงจากข้างหลังใช่ครับยิงหัวข้างหลังกี่นัดที่เราได้ยิน4นัดครับ4นัดเจ้าหน้าที่เขาเก็บปลอกกระสุนได้ข้างในหมดแล้วส่วนใหญ่เป็นปลอกแหลกไม่แน่ใจขนาดแต่ว่าทางร้านไม่มีกล้องจนปิดเขาว่าดูไม่ได้ตอนที่ภรรยาเดินทางมาที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะเป็นลมเลยอ่ะทำใจไม่ได้นะคะไม่ได้มีเรื่องผู้หญิงอะไรเลยด้วยอยู่ดีๆก็ถูกยิงตายแล้ววันนี้คนที่ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นที่ปรึกษากตตรเห็นบอกว่าไปดูในโลกออนไลน์เพิ่งจะโพสต์คลิปพวกสตอรี่ชอบยิงปืนแล้วก็ชอบสังสรรค์คุณผู้ชมจากการตรวจสอบล่าสุดเป็นที่ปรึกษากตตรสภ.หัวหินจริงวันนี้สอบถามประธานกตตรคุณวรพจน์ค่ะบอกว่าได้มีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็ปลดคนก่อเหตุคือนายจักริตออกจากการที่เป็นที่ปรึกษาเขาบอกนายจักริตเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาทำงานในขณะที่ทำงานได้แค่ไม่กี่เดือนก่อนยืนยันว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรกันก็เพิ่งเข้ามาเป็นที่ปรึกษาประมาณปีเดียวครับจริงๆแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ดำเนินการทำอยู่แต่เราก็ไม่ได้ลงลึกไปมากแล้วก็เอาประวัติมาดูแล้วทุกอย่างมันต้องมีประวัติและมีใบกอกมันไม่มีประวัติอะไรที่เสื่อมเสียครับไม่มีส่วนที่ช่วยเหลือเพราะเราคุยกันแล้วว่าส่วนมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็จากเจ้าหนี้ตำรวจก็ดำเนินการตามกฎหมายปกติไม่มีส่วนไหนที่จะมาเอื้ออำนวยหรือจะช่วยเหลือกันไม่มีแน่นอนครับครับก็ว่าตามกฎหมายสิ่งที่ผิดก็คือต้องผิดนะฮะเราไม่มีการช่วยกันแน่นอนอันนี้ก็ตามกฎหมายชัดเจนครับสั่งปลดออกเรียบร้อยแล้วก็แม้แต่รูปติดบอร์ดที่ไหนเราก็ได้ปรับปรุงเรียบร้อยให้ออกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราถือว่าอยู่ในคณะเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ให้ร่วมอยู่กิจกรรมเราด้วยอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ